恥ずかしい。สวัสดีค่ะอุซาโดซากะวันนี้นะคะเจ๊อยู่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ที่ไหน อยู่ที่เกียวโตนะคะเย้วันนี้เจ๊อยู่ที่หน้าโรงแรมโฮเทลเกรซารีเกียวโตซันโจนะคะที่นี่โลเคชั่นดีมากๆอยู่ใกล้ๆกับชิโจตรงกลางถนนคนเดินเลยคือมีทุกอย่างข้างๆเป็นสตาร์บัคส์ด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตัวโรงแรมโฮเทลเกรซารีเกียวโตซันโจนะคะตั้งอยู่ที่ใจกลางถนนคนเดินเทรามาจิโชเตงไกซึ่งเป็นหนึ่งในถนนคนเดินย่านการค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเกียวโตค่ะอันนี้ก็จะเป็นอามานิตี้ที่อยู่ด้านหน้าฟรอนต์นะคะสามารถหยิบไปใช้ได้เลยซึ่งก็จะมีอย่างเช่นแปรงหวีผมตัวคัตต้นบัตรนะคะยางมัดผมแล้วก็โฮจิชะอันนี้เก๋ดีมีโฮจิชะมีชาให้นะคะแล้วก็มีสำลีมีตัวชาวเวอร์แคปแล้วก็มีตัวครีมโกนหนวดกับตัวใบมีดโกนหนวดด้วยค่ะมาเมนอะไรเลยว้าแม่จ้าอีจ้าฮะอุตารุอะเทเรบีโนอุตากะลองดูข้างนอกสิว้าショーテンカイパンパンดูดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ขอวางของก่อนนะตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะพาไปเดินทัวร์ในห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะที่นี่นะคะตัวห้องน้ำจะอยู่ติดกับประตูเลยพอเราเข้าห้องมาเราก็เจอห้องน้ำเลยนะคะเข้าไปดูห้องน้ำกันโอ้กว้างอยู่นะได้อยู่แล้วก็ตัวอ่างนะคะจะไม่ได้อยู่ในห้องน้ำก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเข้าอ่ะนะคะสะอาดเชียร์ดูดีมากๆเลยอันนี้นะคะก็จะมีโฟมอันนี้เจ๊กชอบอันนี้มากของโพล่านางจะเป็นแบบโฟมล้างมือแต่ว่าล้างหน้าก็ได้นะคะดีมากๆเย้นี่แก้วเป็นแก้วพลาสติกให้นะคะมีปักด้วยตรงนี้แล้วก็ให้ดูข้างล่างสิโอ้อันนี้ก็เป็นอามานิตี้นะคะที่มีอยู่ในห้องอยู่แล้วก็จะมีแป้งฟันอันนี้อะไรอ๋อมีมิลกี้บาร์ให้ด้วยดีอ่ะแต่ว่าเราก็ขนมาจากที่บ้านด้วยนะคะมีบอดี้เทาให้2อันอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันขยับไม่ได้แล้วก็ได้เป่าผมนะคะชุดนอนฉันก็ขนชุดนอนมาเหมือนกันชุดนอนนะคะแล้วก็เป็นผ้าเช็ดตัวตามปกตินะถังขยะอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออยากลองอ่ะเป็นสตีมหน้าไหมอ๋อไม่ใช่ humidifier แล้วก็กล่องใส่ของนะคะอันนี้เหมือนที่บ้านเราเลยข้างๆอ่างอาบน้ำนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่แขวนเสื้อผ้านะคะมีหมอนให้อีก2อันดีมากๆเลยแล้วก็มีเตารีดให้นะคะมีสลิปเปอร์ที่แจ็คใส่ตอนนี้จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาก็มีสลิปเปอร์แบบนั้นให้ด้วยดีค่ะเราได้ขนกลับบ้านมีกระจกเต็มตัวให้ด้วยอันนี้เจี๊ยกชอบมากเพราะว่าเขามีปักตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถยืนทำผมได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ำสิเฮ้ยใหญ่มากโอ้โหใหญ่อันนี้แบบนั่งสบายเลยใหญ่มากๆนะคะก็จะมีแล้วก็มีฝักบัวไปดูนี้สินี่ก็จะเป็นของอะไรเนี่ยเราไม่รู้จักอะอ๋อเป็นของโรงแรมของโรงแรมนะคะจะมีแชมพูคอนดิชั่นเนอร์นู่นนี่นั่นห้องน้ำใหญ่อ่ะเราชอบ
แล้วก็มาดูในส่วนของปลั๊กหัวเตียงนะคะมีรูเยอะดีนะที่นี่เป็นมีรู USB ด้วยนะคะไฟก็เยอะอันนี้ที่นี่เขาจะให้แยกขยะนะคะใส่ในถุงนี้ก็มีกระจกกระจกแต่งหน้านี้ดีอะเบอร์เริ่มเลยตรงนี้ก็จะมีทิชชู่มีที่เขียนนะคะตรงนี้เป็นอะไรอะนู่นนี่นั่นอะเรามาดูข้างล่างอันนี้เปิดไม่ได้เอาเปิดอันนี้เปิดได้มีกระต้มน้ำนะคะแล้วก็มีแก้วที่นี่เขาใช้เป็นแก้วพลาสติกไม่ใช่แก้วพลาสติกสิเป็นแก้วกระดาษหมดเลยแล้วก็เป็นชาอันนี้กาแฟไหมชากาแฟนะคะแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะเป็นตู้เย็นก็มีน้ำให้ด้วยเคียวโกโก้มีเสื้อหรือยังดีอ่ะมีน้ำให้ด้วยแล้วก็ดูข้างล่างมีอะไรอ่ะเป็นตู้เซฟนะคะเป็นตู้เซฟちょっと音聞こえるねどこのそうね聞こえるねちょっとค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับโรงแรมโฮเทลเกรสเซอรี่นะคะอันนี้ห้องที่เจ๊กมาเข้าพักนะคะคือห้อง408เจ๊กว่ารู้สึกประทับใจมากเลยห้องใหญ่แล้วก็สะอาดดูดีมากๆโรงแรมห้องที่นี่นะคะเจ๊กว่ามันสว่างซึ่งเราก็ไปพักโรงแรมมาเยอะแล้วบ้านโรงแรมก็มีความรู้สึกว่ามันไฟมันไม่ค่อยสว่างอะแต่ว่าโรงแรมที่นี่นะคะไฟสว่างเจ๊กชอบมากๆแล้วก็มีโซฟาให้นั่งพักนั่งได้2คนมีเก้าอี้ให้นั่งอีกก็คือไม่ต้องไปนั่งบนเตียงดีมากๆเลยบางโรงแรมก็จะต้องแบบแย่งกันนั่งก็ไม่มีที่นั่งก็ไปนั่งบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะที่นี่นะคะเจ๊กจองมาในราคาเท่าไหร่คิงคอง5,900 เยนใช่ไหมห้องนี้นะคะราคา 5,900 เยนค่ะรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านเช็คอินเช็คเอาท์ตามเวลาปกตินะคะเช็คอินบ่าย3เช็คเอาท์11โมงตัวล็อบบี้เขาก็จะแบบเล็กๆนิดนึงตัวล็อบบี้เขาก็จะแบบเล็กๆกันนะแบบว่าอึดอัดนิดนึงขนาดเรามาเช็คอินนะมีคนอยู่ก่อนหน้าเราสองคนแล้วก็มีคนมาต่อคิวกันอีกก็คือรู้สึกแบบอึดอัดอะมันแน่นมากนึกไม่ออกเลยว่าถ้าแบบเปิดประเทศแล้วคือคนมันจะเยอะขนาดไหนมันไม่มีที่ยืนคือที่นั่งพักก็เป็นแค่แบบเก้าอี้อะอย่าเรียกว่าโซฟาเลยในส่วนของห้องดูดีมากๆกว้างใหญ่สะดวกสบายแต่ก็อย่างว่านะคะก็คือโรงแรมเนี้ยที่สำคัญเลยก็คือโลเคชันมันดีมากๆใจกลางนี่อะไรอ่ะอุ๊ยเราเจอแมง เอ๊ะมุชิโอเห็นน้องปะอะไรอ่ะ เห็นไหมมีอีกตัวนึงกำลังเดินอยู่เลย โอ๊ยเราไม่ชอบแมงอ่ะเดี๋ยวเราไปฆ่าแมงก่อนนะทิชชู่ไอ้จ๋าไอ้จ๋าคือมันตุ๊กคือตัวอะไรอ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนมดที่มีปีกเอ้ยอะไรอ่ะเราไม่ชอบแมงอ่ะมันจะมีอีกหรือเปล่าเนี่ยเราฆ่าไปแล้วนะคะ2ตัวที่อยู่บนโต๊ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยฆ่าอีกนะคะสาธุค่ะแล้วก็อันนี้โลเคชันดีมากๆใจกลางถนนคนเดินซึ่งจะไปกินข้าวจะไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรมันก็สะดวกมากๆเลยแล้วก็ใกล้กับคิโอมิสึเดระยาซากะจินจาด้วยนะคะแล้วก็ตรงแถวๆโซนกิออนอะไรเงี้ยเจ๊กว่าถ้าเกิดว่ามาเข้าพักที่เกียวโตแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับทุกคนที่อยากจะมาลองค้างที่นี่ดูนะคะเย้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนเช้านะไปดูอาหารเช้าเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ถึงกลับมาตั้งเรคคอร์ดใหม่ก็คือข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เจ๊รู้สึกได้ก็คือโรงแรมที่นี่มันผนังมันบางมากเลยอะ คือเราได้ยินเสียงคนคือเราได้ยินเสียงคนลากกระเป๋าแบบได้ยินเสียงคนเปิดปิดประตูตลอดเลยก็คือแบบว่ามันกำแพงมันบางนิดนึงนะก็ถ้ามาเข้าพักจะทำอะไรก็ลองคิดถึงห้องข้างๆดูบ้างนะคะอันนี้เจี๊ยบก็แบบว่ากลัวแบบว่าตอนกลางคืนแต่ก็ได้แต่หวังว่าตอนกลางคืนจะไม่มีคนมันเปิดประตูเปิดปิดประตูตึงตังนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะคือได้ยินตลอดเลยเปิดประตูปิดประตูแล้วก็ลากแบบตึงแบบว่าชนกำแพงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะพักเรื่องโรงแรมกับเสียงเรามาดูรอบๆโรงแรมกันดีกว่าจ้าว้ามีให้เข้าไปถ่ายรูปด้วย
วุ้ยอันนี้เก๋มากเลยอะชอบฮ่าหรืออันนี้ฮ่าเพื่อนคะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวหมอนเนี้ยไม่ชอบหมอนนะหมอนมันแฟบมากหมอนมันแบนมากเลยแกเหมือนแพนเค้กคือแบบนอนไม่ค่อยสบายอ่ะแต่ว่าเขาก็มีหมอนนุ่มๆอีกอันนึงให้นะคะซึ่งถ้าเราวางหมอนนุ่มๆไว้ข้างบนน่ะมันก็โอเคแต่ว่าถ้าแบบเฉพาะหมอนที่เขามีให้ที่เตียงอ่ะคือแบบนอนเหมือนนอนแบบไม่มีหมอนมันแบนมากเว้ยแล้วก็อันนี้ได้เวลาลงไปดูอาหารเช้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยเวลาเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะได้ตั๋วอาหารเช้ามา2ใบก็อย่าลืมเอาตั๋วลงไปที่ห้องอาหารที่อยู่ด้านหน้าฟรอนต์ด้วยนะคะก่อนเข้าห้องอาหารก็จะมีการตรวจอุณหภูมิแล้วก็ให้ถุงมือพร้อมกับที่ใส่หน้ากากอนามัยมาค่ะแล้วเราก็จะได้เจ้านี่มาด้วยอยากนั่งตรงไหนก็เอาวางไว้ตรงนั้นเลยตัวลายอาหารนะคะของที่นี่มีไม่เยอะมากแต่ว่าคุณภาพดีสุดๆเลยเจ๊ไม่สามารถอัดวิดีโอตรงที่เขาวางอาหารได้นะคะเพราะว่าขอโทษด้วยจริงๆหาโอกาสไปถ่ายไม่ได้เลยเพราะว่าคนเยอะมากๆคนมาเรื่อยๆเลยนะคะเกรงใจเขาด้วยเดี๋ยวเจ๊ตักอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปั๊ม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 พี่คิงคองนะคะอันนี้ก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรงแรมโฮเทลกราเซรี่เกียวโตชิโจที่ตึกเซาท์นะคะเวลามาเช็คอินก็ระวังนิดนึงนะมันจะมี2ตึกตึกนอร์ทกับตึกเซาท์ก็ลองดูไว้ให้ดีนะคะว่าจองที่ตึกอะไรไว้อันนี้เจียกว่าโดยรวมแล้วมันโอเคนะถ้าจะสิ่งที่ถ้าสิ่งที่ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบสิถ้าสิ่งที่รู้สึกว่าแบบติดใจนิดนึงก็คือเรื่องหมอนแล้วก็แล้วว่าผนังมันบางไปนะมันก็ได้ยินเสียงตึงตังตลอดเวลาเลยแต่ว่าตอนกลางคืนนะคะเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนเสียกับพิงพองเริ่มนอนก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนกระทั่งถึงเช้าก็โชคดีไปอาหารเช้าก็โอเคนะคะอร่อยดีแบบรายอาหารไม่ได้เยอะแต่ก็รู้สึกว่ามีคุณภาพขนมปังอร่อยยังไงดูคลิปวิดีโอนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดปักตะไคร้ให้เจี๊ยกด้วยนะคะแล้วจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่โรงแรมอื่นๆในเกียวโตอีกนะเย้ไปแล้วบ๊ายบายจึ๊บ